สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสุภาษิตสอนใจจะมาเล่าให้ฟังนะมันเป็นสุภาษิตแต่ดั้งเดิมแล้วที่เป็นการสอนใจอย่างดีเลยเรื่องชาวนากับงูเห่าสุภาษิตนี้สะท้อนให้เห็นบุญคุณความช่วยเหลือก็มีอยู่มากแต่ก็มีพวกคนจะพวกหนึ่งนะที่สามารถหาข้ออ้างและเหตุผลที่จะเนรคุณผู้มีพระคุณได้อย่างเยือกเย็นคนประเภทนี้ในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเจอกันมาบ้างละได้เรียนรู้แล้วต่อไปก็คงต้องระวังให้มากกว่าเดิมดังนั้นนิทานสุภาษิตเรื่องนี้เรื่องชาวนากับงูเห่าคือมีดังต่อไปนี้นะในวันหนึ่งอ่ะของฤดูหนาวชาวนาเดินทางออกจากบ้านไประหว่างทางอ่ะก็พบงูเห่าตัวหนึ่งเนี่ยมันนอนเอตัวแข็งใกล้ตายอยู่ชาวนาเนี่ยก็ด้วยความสงสารเห็นมันหนาวเหน็บจนตัวแข็งอย่างนั้นชาวนาก็เห็นเข้าก็นึกสงสารจึงอุ้มมันขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนเพื่อให้มันหายหนาวเมื่องูเห่าได้รับความอบอุ่นก็เริ่มมีกำลังขึ้นทันทีที่มันเห็นชาวนามันตกใจเลยฉกชาวนาเข้าผู้ที่ช่วยมันเอาไว้ตามสัญชาตญาณก่อนจะเลื้อยหนีไปนั่นคือสัญชาตญาณโหดของเจ้างูเห่าก็เหมือนคนชั่วนั่นแหละชาวนาก็ทนพิษของมันไม่ไหวก็ถึงแก่ความตายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็ลำพึงขึ้นมาว่าเราไม่น่าช่วยเจ้าสัตว์ร้ายนี่เลยเราถึงต้องมาตายก็เพราะมันสุภาษิตเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทำคุณกับคนชั่วเนี่ยก็มีแต่ความเดือดร้อนและได้รับความเนรคุณจากมันหลายคนคงเจอผู้คนเหล่านี้เข้ามาในส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ก็ช่างเถอะมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเคยผ่านมาแต่ต่อไปก็ควรจะเลือกที่จะช่วยคนเพราะคนบางคนเนี่ยช่วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณคิดว่าหลายคนคงเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นคติสุภาษิตสอนใจสำหรับการช่วยเหลือผู้คนเลือกที่จะช่วยคนเพราะคนบางคนจะรอจังหวะโอกาสแล้วก็มาขอรับความช่วยเหลือเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับอะไรขึ้นมาหรอกนอกจากเอาไปกล่าวร้ายและสร้างความเนรคุณให้กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในสังคมเราเจอกันเยอะแยะไปก็เป็นอีกสุภาษิตหนึ่งที่สอนใจคนเราได้เป็นอย่างดีสำหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็นำมาเล่าอย่างน้อยก็เป็นนิทานที่สนุกสนานและก็เป็นสุภาษิตสอนใจในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอนะคะบายบายยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ